เข้าใจผิดมา28ปีจูจๆโบสถ์หอสวดมนต์อยู่บนที่ดินชาวบ้านขนาดเจ้าของยังงงวันที่3กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดดอนแคหมู่ที่7ตำบลไกรนอกอำเภอกงไกรลัดจังหวัดสุโขทยัยญาติโยมพระสงฆ์และเจ้าอาวาสต่างพากันงุนงงและประหลาดใจกรณีที่ดินของวัดพร้อมสิ่งปลูกสร้างศาสนสถานประกอบด้วยอุโบสถ หอสวดมนต์ระบบประปลาและห้องน้ำาที่ยเ,เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2537ซึ่งทุกคนเข้าใจตรงกันทั้งหมู่บ้านว่าตรงนี้คือเขตพื้นที่ของวัดดอนแค่แต่ผ่านไป28ปีก็ปรากฏเรื่องไม่คาดคิดลังทางวัดได้ยื่นขอออกโฉนดแล้วช่างรางวัดบอกว่าทำทั้งหมดไม่ได้เพราะที่ดินบริเวณที่ตั้งของอุโบสถหอสวดมนต์ระบบปปาและห้องน้ำรวมเกือบ5ไร่นั้นไม่ใช่ของวัด แต่เป็นของชาวบ้านไรายหนึ่งซึ่งตัวเจ้าของที่ดินเองก็ยังงงเช่นกันดานพระครูโสพิษเจ้าอาวาสวัดดอนแค่เปิดเผยว่าอัตมามาบวดเป็นพระเมื่อปี2522แล้วได้เข้ามาพัฒนาวัดดอนแค่แห่งนี้โดยเริ่มสร้างโบสถ์หลังแรกเมื่อปี2537ต่อมาก็สร้างหอสวดมนต์ระบบประปาห้องน้ำกุฏิ เมนศาลาอเนกประสงค์และวิหารหลวงพ่อใหญ่แต่ปรากฏว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน64ทางวัดได้นำใบน,นสสไปขอออกโฉนดที่ดินจำนวน21ไร่ทว่าเจ้าหน้าที่รางวัดบอกว่าทำทั้งหมดไม่ได้เพราะที่ดินบริเวณที่ตั้งของอุโบสถหอสวดมนต์ระบบประปาและห้องน้ำจำนวนเกือบ5ไร่นั้นไม่ใช่ของวัด แต่เป็นของชาวบ้านที่มีโฉนดครอบครองอยู่ก่อนแล้วทั้งโยมทั้งพระก็พากันงงแม้กระทั่งตัวเจ้าของที่ดินเองก็ยังงงและคาดไม่ถึงเช่นกันซึ่งอย่างไรก็ตามทางวัดและเจ้าของที่ดินต่างก็มีเจตนาบริสุทธิ์ไม่ได้คิดเบียดเบียนกันจึงปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการวัดดอนแค่เพื่อหาข้อยุติปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันโดยจะขอซื้อที่ดินคืนให้แก่วัดในราคา1นึ่งล้านห้าแสนบาท พร้อมกับที่ดินข้างเคียงด้วยอีกส่วนหนึ่งขอใช้เป็นสาธารณประโยชน์ของคนในหมู่บ้านจึงขอวิงวอนยัดยมผู้ใจบุญรวมด้วยช่วยกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธ,ธาเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินคืนให้แก่วัดได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขากงไกรลาดชื่อวัดดอนแคเลขที่บัญชี 6 3 5 1 2 1 2 9 0ขีดขีดขีดใครที่วร่วมทำบุญและแชร์ต่อข่าวนี้ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอ <c oughs> ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ